สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอ้วนรีเทิร์นรักแตงโมเหมือนลูกแท้ๆสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่พิธีกรหนุ่มมากความสามารถอย่างอ้วนรีเทิร์นเป็นอีกหนึ่งคนที่รู้จักและสนิทกับอดีตนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างแตงโมนิดาที่ตอนนี้เธอได้จากไปแล้วหลังจากเกิดเหตุไม่คาดคิดขณะกำลังล่องเรือเที่ยวอยู่กับเพื่อนและผู้จัดการส่วนตัวอย่างกระติกอิสรินโดยตอนนี้อยู่ในช่วงของการตรวจสอบค้นหาความจริงเพื่อหาความเป็นธรรมให้กับสาวแตงโมโดยอ้วนเล่าว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกับแตงโมอยู่บ่อยๆจนสนิทกันและรักแตงโมเหมือนเป็นบุตรสาวของตัวเองการจากไปของเธอสร้างความเสียใจให้กับเจ้าตัวเป็นอย่างมากและตอนนี้อยู่ในช่วงของการจัดเตรียมงานให้ซึ่งคุณแม่ของแตงโมก็ได้เชิญให้เจ้าตัวไปพูดถึงความรู้สึกที่มีให้กับบุตรสาวในวันจัดงานซึ่งเจ้าตัวก็รู้สึกยินดีมากอะไรที่ช่วยได้ก็จะช่วยถือว่าเป็นการทำให้แตงโมเป็นครั้งสุดท้ายแต่จะไม่ขอใส่ซองให้คุณแม่เพราะค่าจัดงานต่างๆก็มีคนออกให้หมดแล้วส่วนตัวคิดว่าจะไปทำบุญในนามของแตงโมดีกว่าอยากช่วยสานต่อความดีของแตงโมตอนยังมีชีวิตอยู่ส่วนเรื่องการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องแตงโมคิดว่าไม่จำเป็นต้องขออนุญาตคุณแม่เพราะเป็นเรื่องของความรู้สึกและความคิดส่วนตัวของเราที่มีต่อแตงโมเพียงแต่ควรให้เกียรติแตงโมก็พอทั้งนี้เจ้าตัวยังบอกอีกว่าตลอดชีวิตไม่เคยหาผลประโยชน์จากแตงโมเลยและสุดท้ายนี้ต้องการรู้ความจริงต้องการหาความเป็นธรรมให้กับแตงโมที่จากไปแล้วท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจาก VOA News ขอบคุณครับ